รูปยังงามขนาดนี้ตัวจริงยิ่งแบบสุดๆเข้าไปใหญ่สวัสดีครับไอครับไอครับเป็นไงครับได้ร่วมงานกับโมทีฟรู้สึกดีใจมากแล้วก็ยินดีมากครับที่ร่วมงานได้ร่วมงานตอนนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทางโมทีฟครับผมที่ให้ผมร่วมงานครับอยากทราบว่าเขาติดต่อเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนถามไปแล้วนะครับเขาบอกไอเนี่ยไอไม่เป็นผู้ชายสายคอนเซ็ปต์แบบไหนเนี่ยผมจะอื่นๆหนึ่งมึนๆนิ่งๆครับมึนครับมึนมากเลยฮะอยากจะว่าโทษนะคะเป็นผู้ชายที่หน้าหวานเหมือนผู้หญิงมากแล้วทำไมถึงผู้ชายมาหน้าเหมือนผู้หญิงกันแล้วอ่ะไม่ทราบแต่หน้าผมคล้ายพี่สาวผมเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวพี่สาวต้องสวยดีสวยครับสวยครับเดี๋ยวโดนพี่สาวได้ว่าปกติแล้วงานดีไซน์ของแต่งบ้านในบ้านเนี่ยเป็นคนแต่งบ้านเองไหมเป็นคนไม่แต่งเองแต่เป็นคนเลือกเฟอร์นิเจอร์เองครับแล้วให้คนอื่นแต่งให้ครับชอบเฟอร์นิเจอร์สายชอบสายโมเดิร์นครับแล้วเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์1ชิ้นในบ้านถ้าเลือกได้มา1ชิ้นเนี่ยไอจะเลือกอะไรจากที่นี่ใช่ไหมฮะจากโมทีฟใช่ไหมครับเลือกโคมไฟครับผมชอบโคมไฟครับอย่างอันเนี้ยครับโคมไฟมันแปลกดีครับผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็เรื่องของสไตล์เขามันโมเดิร์นดีครับคิดว่ามีโคมไฟแต่งบ้านดีกว่าครับผมอันนี้ว่าอย่างนี้ห้องนอนหรือห้องแขกห้องครัวครับห้องครัวแบบชอบอะไรให้มันโดดๆกันนะครับแบบครัวบลิงมากวิ่งขนาดนี้อยู่ในห้องครัวครับหน้าก็ถึงเรื่องหนุ่มไอซ์มาเกี่ยวกับวันนี้ผู้ชาย5คนเนี่ยก็5สไตล์เลยนะคะขอบคุณไอซ์มากๆครับน้องเลือกไว้ในห้องครัวจะบอกนะคะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่หล่อนเนี้ยมากๆพีทพัชราครับสวัสดีครับความหล่อสไตล์พีทซึ่งโมทีฟเขาเลือกมาพีทบอกพี่เกศและคุณผู้ชมได้ไหมว่าพีทเป็นแบบไหนจริงเขาคงคิดว่าผมเป็นเด็กแสบครับเลยให้มาทำอะไรที่แบบดูแบบแสบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูแบบโน้นนะดูเป็นแบบแก๊งเตอร์แบดบอยตัวจริงแบดบอยบ้างจริงๆไม่ค่อยครับก็เป็นแบบนี้แหละปกติแหละปกติไลฟ์สไตล์เราเนี่ยเป็นคนชอบงานดีไซน์จริงบางคนชอบดูงานศิลปะครับบางคนชอบพวกแบบพวกสกัลปเจอร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยแฮปปี้พอได้มาถ่ายกับอะไรอย่างงี้ก็ได้ดูแบบอันนี้คือเขาบอกอธิบายว่าเป็นอะไรเป็นต้นจริงๆเป็นจักรันใช่ก็มันเหมือนเป็นค่อนข้างเป็นอาร์ตเวิร์กอะให้มันเป็นมากกว่าแบบจักรันที่ใส่ดอกไม้อย่างเดียวมันกลายเป็นแบบงานตั้งโชว์ในบ้านงานศิลปะมากกว่าถ้าให้เลือกเฟอร์นิเจอร์หนึ่งชิ้นในบ้านแบบเท่ๆเลยเป็นงานดีไซน์เนี่ยพี่จะเลือกอะไรจริงผมจะเลือกโคมไฟครับผมว่ามันเป็นแบบของที่แบบมันเห็นชัดที่สุดในบ้านเวลานั่งกินข้าวเราก็จะเห็นอยู่แล้วใจเดียวกับน้องไอซ์เลยนะอ๋อเหรอเมื่อกี้ไอซ์ก็เลือกโคมไฟโคมไฟผมว่ามันเป็นคีย์ไอเทมอ่ะมันแบบเด่นสุดเด่นสุดในบ้านแล้วถ้าเลือกได้จะไว้ในห้องไหนดีคะไว้ในห้องกินข้าวเลยครับคุณเตรียมกันมาหรือเปล่าไม่เตรียมมันสวยสุดจริงๆที่จะไปอยู่ในตำแหน่งนั้นเลยนี่ถ้าเป็นผู้หญิงจะชี้ให้ถีบกันแล้วนะขอชมงานปาร์ตี้ในวันนี้นะคะพี่ได้ครับเหมือนกันขอบคุณครับและนี่นะคะต้องบอกว่าเป็นภาพแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะที่ทอมดิกสันเนี่ยนำมาจากแสดงข้างล่างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโชว์รูมเนี่ยอยู่ช็อปอยู่ด้านบนแต่วันนี้เนี่ยเรายกลานสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะด้านตรงนี้เนี่ยให้เป็นการโชว์สินค้าแบบดิสเพลย์ทุกคนได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นนี้เลยเก๋มั่นใจนะคะว่ามันคือเจกันแต่ไม่แน่ใจว่าเก๋จะได้หรือเปล่าเขาเรียกว่าแทงตรงนี้ด้วยแต่ว่าคือมันก็เป็นที่ใส่อะไรสักอย่างจะเป็นเจกันอันนี้จะเป็นใส่เทียนหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าประจุภัณฑ์ต่างๆเซตนี้แบบเท่มากเลยอะดูดิชงแบบว่าจะเป็นชาจีนชาญี่ปุ่นชาฝรั่งนะคะเก๋เชื่อแล้วจริงๆเลยว่าของเขาเนี่ยเป็นเน้นงานดีไซน์ดูสิคะที่ตักแบบว่าชงชาต่างๆถัดจากชาก็เป็นแบบเรื่องของโคมไฟที่บอกว่าโคมไฟนี่มีคนพูดถึงแบบคุณเอ็กซ์ทอมดิกสันมากๆเลยนะคะเพราะว่าทอมดิสันเนี่ยเขาจะแบบโดดเด่นมากเลยอย่างเป็นพวกคอปเปอร์หรือเป็นโกลด์นะคะเหมือนคุณเพชรจ้าพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มาโซนเทียนหอมนี่แล้วก็ดิฟฟิวชั่นบ้านใครไม่มีเนี่ยยุคนี้เนี่ยเชยนะพวกดิฟฟิวชั่นอ่ะทำให้ห้องหอมนอกจากเราจะสเปรย์ห้องหอมๆแล้วการจุดเทียนอโรมาทำให้บรรยากาศของบ้านอบอุ่นขึ้นด้วยแล้วก็แน่นอนกลิ่นหอมของเทียนคุณภาพที่ดีนะคะให้เราสดชื่นนะคะแล้วก็มีความสุขเวลากลับมาบ้านด้วยล่ะค่ะนางเอกร้อยล้านนะคะพันล้านของเราสวัสดีค่ะน้องคริสครับเมื่อสักครู่เนี่ยเจอเจ้าของ The Face Thailand ตอนนี้มาเจอเมนเทอร์เองเลยค่ะ
ริสคะต้องบอกว่าคริสก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าแฟนคลับของโมทีฟอยู่แล้วใช่ค่ะโมทีฟนำเข้าแบบทอมดิกเซนมาในประเทศไทยครั้งแรกด้วยชมชอบอะไรในงานเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องใช้เข้าของแต่งบ้านอะไรของทอมดิกเซนบ้างคะจริงๆทอมดิกเซนเนี่ยคือเขาเปรี้ยวมากอ่ะเขาเท่มากอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วคริสมีโอกาสได้ไปเที่ยวสงกรานต์ก็คือไปมิลานแล้วเขาจัดงานพอดีคริสก็เข้าไปดูแล้วพอดีเจอพี่โอ๊คเจ้าของโมทีฟเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคุณชอบหรอเนี่ยเขากำลังเอาเข้าเมืองไทยเราก็ตื่นเต้นใหญ่เลยเพราะเราชอบโคมไฟเขาชุดหนึ่งค่ะจริงๆมันจะเป็นเหมือนโคมไฟเหมือนลาวาเป็นลูกกลมๆอ่ะที่น้องไอซ์ที่น้องไอซ์เป็นพรีเซนเตอร์แน่เลยวันนี้เขามีแอกซิบิชันโฟโต้ใช่ค่ะไอซ์ยืนถ่ายอยู่นั่นเองคือมันน่ารักมากมันมี3ไซส์ค่ะลูกใหญ่กลางเล็กอย่างเงี้ยแล้วมันก็มี3สีเพราะฉะนั้นเลือกมิกซ์แมทช์ได้ให้เข้ากับบ้านคุณมันก็น่ารักอ่ะคุณชอบแฟนคลับตัวจริงไปสุขภาพปาร์ตี้นะคะเคสขอบคุณค่ะ